สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรปลอดสารพิษครับผมเย็นพอดีเนาะอยู่ในแปลงนึกขึ้นได้มีพี่ๆถามเรื่องการสะสมอาหารแล้วก็ดูยังไงใส่ปุ๋ยยังไงอธิบายคลิปสั้นๆแล้วบางทีมันไม่ได้มันไม่จบใจความอ่ะเนาะแต่ด้วยความที่ตอนนี้คอนเทนต์มันไปทางคลิปสั้นแล้วก็อยากให้พี่ๆได้เอาไปปรับใช้ตามเหตุและปัจจัยเขาเรียกว่าอะไรเจออาการแบบนี้ก็ดูแค่นี้แล้วก็ไปปรับใช้ต่อแต่ก็มีหลายๆท่านยังถามหาคลิปยาวอยู่ก็เลยวันนี้ว่างเดี๋ยวทำคลิปยาวๆอธิบายตามความเข้าใจตามประสบการณ์ของต้อมแล้วกันเนาะว่าการสะสมอาหารการตัดแต่งหรือการดูว่าต้นสะสมอาหารพร้อมไม่พร้อมเนี่ยดูยังไงอันนี้ต้องออกตัวก่อนนะเป็นประสบการณ์โดยตรงบางส่วนอาจจะไม่ได้ทำวิธีนี้ก็ต้องขออภัยเนาะคืออันเนี้ยต้อมทำแล้วได้ผลก็เลยมาแชร์ต่อโอเคคนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องพี่ต้อมเกษตรปลอดสารพิษด้วยเริ่มด้วยการบำรุงก่อนแล้วกันคือไซเคิลของการปลูกฝรั่งเนี่ยต้อมนับตั้งแต่ปลูกใหม่เลยแล้วกันนะมันมีแบบว่าเคสที่ปลูกใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็ที่ทำผลไปแล้วทำผลผลิตไปแล้วอยากจะทำรอบต่อไปเนี่ยจะบำรุงอะไรยังไงถ้าตั้งแต่เริ่มปลูกใหม่เลยนะสูตรปุ๋ยที่ให้ก็จะเน้นตัวหน้าต้อมตัวปุ๋ยเนี่ยต้อมแนะนำเป็นเขาเรียกอะไรอัตราส่วนแล้วกันปุ๋ยตัวหน้าสำหรับฝรั่งในช่วงบำรุงต้นเนี่ยจะเป็น416ถ้ายกตัวอย่าง614ให้ถ้ายกตัวอย่างก็จะเป็น35แล้วก็20เอา5หาลงตัวหรือ61หรือ514ก็ได้ที่ต้อมใช้อยู่เป็นประจำนะตอนที่เริ่มทำนะก็จะเป็น25 5 20ข้อได้เปรียบของการปลูกฝรั่งอย่างหนึ่งคือฝรั่งเนี่ยมันสะสมอาหารง่ายกว่าพืชชนิดอื่นไม่ว่าจะเป็นอย่างทุเรียนไม่ต้องพูดถึงละทุเรียนเนี่ยต้องสะสมอาหารให้ถูกช่วงต้องดูใบต้องสะสมอาหารให้พอจริงแต่ฝรั่งเนี่ยมันสะสมแล้วเขาได้รับอะไวมันได้รับไวกว่าเพราะนั้นการสะสมอาหารเพื่อทำผลเนี่ยมันง่ายกว่ามันจะง่ายกว่าพืชชนิดอื่นเนี่ยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ต้องเลือกปลูกฝรั่งเพราะว่ามันได้ผลไวเก็บผลผลิตได้ไวแล้วก็บำรุงไม่ยากเกินไปแต่สำหรับบางพันธุ์อย่างของกระสือเนี่ยก็จะมีปัญหาหน่อยนึงตรงที่มันสะสมอาหารมันต้องการพลังงานในการสะสมอาหารทำดอกทำผลเนี่ยมากกว่าพันธุ์ใบแคบใบยาวอย่างเรียกใบแคบมันจะยากอย่างหงส์จ้วนสือเฟิร์นหงส์มี่แตงโมซิโกปาร่าพวกนี้ทำผลง่ายกว่าเพราะว่าเขาใช้พลังงานน้อยกว่าในการสะสมอาหารเนาะคือต้องอธิบายว่าการสะสมอาหารของพืชเนี่ยเขาจะสะสมในโลกของน้ำตาลเขาสั่งเคาะแสงมาแล้วเนี่ยเขาใช้น้ำตาลในการทำกิจกรรมทั้งต้นสะสมอาหารสั่งเคาะแสงมาแล้วได้น้ำตาลก็จะส่งไปเลี้ยงที่รากลำต้นใบเพื่อใช้ในกิจกรรมในการดำรงชีวิตอยู่ของเขาพอหลังจากเหลือเท่าไหร่แล้วเขาถึงจะสะสมในต้นสะสมในกิ่งเพื่อจะเป็นดอกเป็นผลต่อไปสำหรับฝรั่งพันธุ์เบาอย่างหงส์จ้วนสืออะไรพวกนี้เขากิจกรรมที่เขาใช้น้ำตาลน้อยกว่าหงส์เป่าสือกว่าฝรั่งใบกว้างแบบนี้ฝรั่งอย่างฝรั่งใบกว้างพวกนี้มันก็จะใช้เขาเรียกไงอ่ะใช้น้ำตาลในการเลี้ยงรากเลี้ยงต้นเลี้ยงอะไรพวกนี้น้อยกว่าหงส์เป่าสือเนี่ยเยอะกว่าพูดมาเริ่มงงหงส์เป่าสือเนี่ยใช้เยอะกว่าพอใช้ไปแล้วเนี่ยไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยมันน้อยกว่าอย่างพวกใบยาวเพราะฉะนั้นปัญหาร่วงผลร่วงอะไรพวกนี้ก็จะเกิดจากการดูแลที่ไม่ถึงถ้าให้ดูแลเท่ากันเลยนะใส่ปุ๋ยเท่ากันปริมาณเดียวกันกับหงส์จ้วนสือหงส์เป่าสือเนี่ยต้องเพิ่มอัตราส่วนปุ๋ยให้มากกว่าไม่งั้นเลี้ยงต้นไม่ไหวครับเขาใช้กำลังเยอะอ่ะมากลับเข้ามาตรงที่เราจะสูตรที่ใช้ในการสะสมอาหารอย่างหงส์เป่าสือที่ใช้อยู่นะก็จะเป็น25 5 20หรือ514หรือ614ก็ได้อันนี้ช่วงบำรุงต้นตั้งแต่เริ่มปลูกเลยแต่ไม่ใช่ว่าใส่แค่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวนะใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวเนี่ยต้นไม้มันได้กินไม่ได้มันได้กินไม่เต็มที่แล้วก็ไม่ได้กินแค่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมไม่ได้กินแค่ NPK พืชเนี่ยต้องการถึง16ถึง17ชนิดถ้ารวมนิกเกิลนะ17ชนิดอ่ะเพราะฉะนั้นการใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวไม่ได้ทำให้ต้นสมบูรณ์แข็งแรงสูตรที่เราใช้อยู่เป็นแบบ PRM แล้วเนาะเราจะบำรุงโคนต้นเราจะรักษาหน้าดินโดยการปูฟางห่มดินแล้วเติมวัสดุฟื้นฟูดินสูตรแห้งไอ้วัสดุฟื้นฟูดินสูตรแห้งเนี่ยเราสามารถที่เราใช้อยู่อ่ะมันจะมี
ยูเรียเป็นตัวกระตุ้นจุลินทรีย์ในกองปุ๋ยอย่างสมมติว่าเราทำที่วัว10กิโลเนี่ยเราใช้ยูเรีย1กิโลอะมิโน150 cc TE เนี่ยจะอยู่ในสูตรน้ำหรือใครจะใช้ TE ในสูตรแห้งก็ได้ใช้ขีดหนึ่งแล้วก็ใช้โซคอน1กิโลจะได้วัสดุฟื้นฟูดินเป็นสูตรที่ใช้บำรุงต้นเพราะว่าเราใช้ตัวไนโตรเจนมันจะได้ไนโตรเจนในการแตกตัวจุลินทรีย์ด้วยแล้วก็ตัวไนโตรเจนเนี่ยเป็นอาหารของพืชด้วยเพราะฉะนั้นเวลาบำรุงต้นต้มจะเปลี่ยนจาก4600มาเป็น25520หรือ2577หรือ1688ก็ได้เน้นตัวหน้าสูงในช่วงบำรุงต้นบำรุงไปแล้วจนกิ่งก้านเขาโอเคแล้วกิ่งก้านโอเคดูยังไงตัดไปดูอันนี้นะอันนี้เป็นกิ่งที่สะสมอาหารเรียบร้อยแล้วนะคือสะสมอาหารเนี่ยใช้สูตรนี่แหละบำรุงด้วยไนโตรเจนเนี่ยมาเรื่อยๆเลยจนกิ่งก้านเขาเริ่มได้ที่แล้วอย่างน้อย5ข้อตาที่เข้าสีน้ำตาลแก่1 2 3 4 5 5ข้อตาตรงเนี้ยแล้วหลังจากนี้ไปจะเป็นเขียวอยู่อย่างเงี้ยไม่เป็นไรยังใช้ได้แล้วก็ขนาดกิ่งมีผลขนาดกิ่งต้องใช้อย่างเงี้ยไม่ใช่แบบผอมเพียวกิ่งอย่างนี้ก็ไม่ได้ถ้ากิ่งแขนงที่ฝอยอย่างเงี้ยตัดทิ้งไปเลยถ้ากิ่งอย่างเงี้ยแล้วไปตัดยอดเพื่อจะเอาลูกเลยลองนึกสภาพเนี่ยมันไหวปะก็ไม่ไหวต้องให้ได้กิ่งไซส์นะตะเกียบอวบๆหน่อยขึ้นไปสีน้ำตาลแก่5คู่ใบ1 2 3 4 5เสร็จแล้วเราจะตัดก่อนอันนี้เดี๋ยวก่อนตัดก่อนจะเริ่มตัดแต่งเนี่ยพอเราได้กิ่งลักษณะนี้แล้วเนี่ยจากสูตรปุ๋ยที่เราใช้2577หรือ1688ผสมในวัสดุฟื้นฟูดินสูตรแห้งซึ่งมีขี้วัวอยู่ด้วยแล้วก็ห่มฟ้าคุมฟางห่มดินโดยวัสดุฟื้นฟูดินสูตรแห้งแล้วก็พ่นฉีดพ่นด้วยสูตรน้ำตัวสูตรน้ำมันตายตัวอยู่ที่เราใช้ยูเรียในการแตกตัวจุลินทรีย์อยู่แล้วกับขี้วัว10กิโลอะมิโนลิตรครึ่งแล้วก็ TE 2กิโลเราจะได้ฮิวมิกเนี่ย200ลิตรเอามาผสมน้ำถ้าฉีดพ่นอ่ะใช้1ต่อ100แต่ถ้าลดราดทางดินอ่ะ1ต่อ25ถึง1ต่อ20เนี่ยนะสำหรับสูตรน้ำเนี่ยใช้ได้มีเวลาฉีดพ่นก็ฉีดไปอย่างน้อยๆก็สัปดาห์ละครั้งหรือ2สัปดาห์ครั้งแต่ต้องหลังๆมาเนี่ยต้องจะผสมมากับระบบน้ำอันเนี้ยสูตรน้ำเนี่ยใช้ได้ยันเก็บผลก็ใช้อยู่แค่สูตรเดียวเนี่ยเนี่ยนะพอเราได้กิ่งขนาดนี้แล้วเราจะเริ่มทำผลเราจะเปลี่ยนจาก2577หรือ1688เป็น15520หรือ14735ไปเน้นตัวท้ายสูงเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเราตัดยอดปุ๊บเขาแตกออกมาแล้วเราได้ดอกอย่างเดียวอันนี้ละเอียดเลยนะคือเราต้องหยุดเรโชของคาร์บอนตัวคาร์บอนเรโชตัวไนโตรเจนต่อคาร์บอนอ่ะคือถ้าเรายังใส่เป็นตัวหน้าสูง614หรือ514อยู่เรโชของไนโตรเจนมันสูงกลายเป็นว่าพอเราตัดไปปุ๊บกิ่งที่ออกมาเนี่ยยอดที่ออกมาเนี่ยมันจะแตกยอดได้ดีกว่าติดดอกเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะตัดแต่งเราต้องเปลี่ยนตัวสูตรปุ๋ยจาก25520หรือ2577หรือ1688ที่ไนโตรเจนสูงเปลี่ยนมาใส่เป็น14735หรือ15525 2เที่ยวเที่ยวนึงที่เราใส่ก็คือ15วัน15วันครั้งนึงทำไมถึงต้อง15วันปริมาณตัวธาตุอาหารเนี่ยแต่ละชนิดมันวงรอบในการดูดซึมเข้าต้นในการย่อยสลายแล้วต้นพืชเราได้รับเนี่ยมันไม่เท่ากันอย่างในตัวเจนเนี่ยใช้เวลาครึ่งชั่วโมงต้นพืชได้รับดูดกินไปได้แล้วแต่ได้รับแค่ 30% นะจากที่เราใส่ไปเนี่ยเพราะฉะนั้นการให้ปุ๋ยเนี่ยให้น้อยๆให้บ่อยๆได้ผลดีกว่าแต่อย่างพวกโพแทสเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมบางตัวใช้เวลาถึง10วันมันถึงมีขอบในการใส่ปุ๋ยว่า15วันเราค่อยใส่ครั้งนึงเพราะธาตุอาหารอื่นๆมันต้องใช้เวลาในการลำเลียงเข้าต้นแล้วยิ่งใครไม่ห่มฟางคุมดินนะการห่มฟางคุมดินเนี่ยตัวจุลินทรีย์มันเนี่ยมันจะเป็นตัวย่อยธาตุอาหารพวกนี้บางอย่างน้ำย่อยไม่ได้นะบางอย่างน้ำแตกตัวธาตุอาหารเพื่อให้ต้นไม้กินไม่ได้มันต้องใช้จุลินทรีย์เข้าไปย่อยธาตุอาหารพวกนี้ให้ต้นไม้อีกทีนึงมันถึงจะได้ต้นที่มันสมบูรณ์แข็งแรงแล้วปลายทางเดี๋ยวแมลงยังไม่ค่อยกวนอย่างที่ส่วนนะยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงสารจับใบยากันเชื้อราไม่เคยใช้ก็ยังเนี่ยไม่เห็นต้องฉีดเลยก็จะมีพวกใช้เมทาลิเซียมบิวเรียเชื้อพันธุ์บ้างเพื่อให้เชื้อตัวดีพวกนี้อยู่ในแปลงเราตลอดกลับเข้าเรื่องเดี๋ยวจะยาวเลยเถอะ
พอเราเปลี่ยนมาเป็น 14.735 2เที่ยวเพื่อเป็นการลดค่าเรโชไนโตรเจนต่อคาร์บอนมันจะกลายเป็นว่าคาร์บอนสูงต้นพืชเนี่ยพอคาร์บอนสูงเนี่ยเขาจะไม่แทงยอดเท่ากับว่าเราตัดไปปุ๊บเนี่ยเราจะได้ดอกมากกว่าอันนี้จะทำให้ดกไม่ดกแต่ถ้าเรายังใช้ไนโตรเจนสูงพอเขาแตกยอดปุ๊บเขาแทงยอดต่อเลยลองสังเกตดูอันนี้เราใช้สูตรที่ต้นหน้าสูงใช่ไหมยอดมันไม่หยุดพอยอดมันไม่หยุดแล้วพี่ๆหลายท่านก็บอกว่ายอดไม่หยุดตัดยอดสิตัดยอดเพื่อไม่เกี่ยวเลยครับอันเนี้ยอันนี้จากที่เราสังเกตเองนะการตัดยอดเพื่อให้แตกดอกแตกลูกเฉยไม่ได้เป็นการหยุดการเจริญเติบโตของไนโตรเจนที่เราให้ปุ๋ยผิดสูตรอ่ะเราให้เป็นปุ๋ยตัวหน้าสูงอ่ะแต่ถ้าเราใส่ตัวท้ายสูงอ่ะยอดเนี่ยมันจะหยุดการเจริญเติบโตแล้วก็เปลี่ยนพลังงานทั้งหมดมาเป็นดอกแล้วเป็นผลพอหลังจากที่เราใส่14735 2เที่ยวพอเริ่มตัดแต่งปุ๊บแทงดอกแล้วก็ใส่สูตรนี้ไปเรื่อยๆแล้วที่สำคัญเลยคือใบก่อนที่เราจะตัดแต่งเนี่ยใบมันต้องเขียวเข้มเต็มต้นแบบนี้การตัดแต่งมันมีทั้งฮาร์ดพูนนิ่งแล้วก็ซอฟต์พูนนิ่งฮาร์ดพูนนิ่งคือตัดสั้นเลยเพื่อเอาให้เขาเรียกอะไรได้ให้ได้ทรงพุ่มใหม่เพื่อให้ได้ทรงพุ่มใหม่แบบนั้นอ่ะมันจะเขาเรียกว่าไงกับอีกแบบนึงที่เป็นซอฟต์พูนนิ่งก็คือตัดแค่ข้าวเขียวกับน้ำตาลเพื่อเรียกดอกอย่างเดียวไอ้สองวิธีนี้มันจะทำสลับกันอย่างสมมติรอบนี้เราซอฟต์พูนนิ่งไปใช่ไหมต้นมันจะยาวอย่างเงี้ยต้นมันจะยาวอย่างเงี้ยพอรอบหน้ามันต้องฮาร์ดแล้วไม่งั้นต้นมันก็จะยาวออกไปเรื่อยจัดการยากอีกรอบหน้าเราก็จะกลายเป็นฮาร์ดคือตัดเข้าสั้นเพื่อให้ได้กิ่งที่เลี้ยงผลกิ่งที่ไว้ผลใหม่งงไหมถ้าพูดแล้วงงพี่คอมเมนต์มานะเดี๋ยวต้องมาทำคลิปต่ออีกทีนึงแต่ไม่ใช่ว่าเราอยากจะรูดใบตอนที่เราพอมันติดผลแล้วเนี่ยเห็นหลายๆส่วนเลยนะเห็นพี่หลายๆท่านหลายๆส่วนขอไปไม่พลาดพิงใครหลายๆส่วนเลยนะพอห่อผลแล้วรูดใบออกไอตัวใบเนี่ยทำให้ต้นไม่โทรมหลายๆที่บอกว่าฝรั่งปลูกได้ 3-4 ปีต้องโละทิ้งใหม่เนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้พักต้นคือพอทำผลเสร็จใบก็ไม่มีในการปรุงอาหารรอบใหม่สมมติว่าเราตัดแต่งไปแล้วปุ๊บใช่ไหมเราเปลี่ยนสูตรปุ๋ยเป็นค่าตัวหลังสูงแล้วเราได้ดอกแล้วเราห่อผลเรียบร้อยแล้วสูตรปุ๋ยก็ยังใช้เป็นตัวเดิมแหละ 14735 ใครจะเพิ่มความหวานจากแปลงให้ถ้าเรื่องความหวานนะใช้สูตรนี้จริงๆแค่นี้พอแต่มันจะมีบางกรณีเข้าหน้าฝนพอเข้าหน้าฝนเนี่ยในน้ำฝนมีไนโตรเจนสูงพอมีไนโตรเจนสูงมันทำให้ผลไม้จืดมันคุมไม่ได้เราก็จะจำเป็นจะต้องกดไนโตรเจนลงโดยการใส่0060 0050อันนี้แล้วแต่ช่วง0050ถ้าใส่ไปผิดช่วงเนี่ยช่วงที่เขายังไม่ขยายผลนะมันไร้ประโยชน์ไร้ประโยชน์ไม่พอมันทำให้ผลละไม้สุกไวเพราะนั้นช่วงที่ผลยังไม่ได้ใหญ่พร้อมเก็บอะอย่างสมมติว่าพอมันเริ่มใหญ่แล้วนะอีกประมาณเดือนครึ่ง2เดือนฝรั่งเนี่ยห่อไปประมาณ60วันเราถึงจะเก็บได้ใช่ไหมพอเราห่อไปแล้วสักเดือนนึงเนี่ยเรายังไม่จำเป็นจะต้องใช้0050เราใช้0060เลี้ยงไปเรื่อยๆก็ได้พอแต่ถ้าในเจอในกรณีที่ฝนมาโคมเลยแล้วจะต้องตัดแล้วภายใน7หรือ10วันเนี่ยค่อยเปลี่ยนมาเป็น00050แต่ไอ้0050เนี่ยให้มาทำเป็นสูตร4คือผสมฮิวมิกสูตรน้ำเป็นสูตร4เดี๋ยวใครงงอินบ็อกซ์มาเดี๋ยวทำสูตร4 PRM ให้ดูอีกตั้งหากสูตร4ก็คือการเอาฮิวมิกสูตรน้ำมาผสม0050ผสมโซคอนเป็นสูตร4ใช้สำหรับเฉพาะช่วงที่พืชต้องการอย่างเจอฝนเยอะๆแล้วต้องการจะทำให้หวานนั่นแหละเราค่อยใช้สูตรนี้อีกทีนึงประมาณเนี้ยครับพืชมันจะเรียกว่าไงอ่ะคือมันต้องให้ตามช่วงอ่ะแล้วพอเราเก็บผลผลิตเสร็จไปแล้วยาวเลยพอเราเก็บผลผลิตเสร็จไปแล้วใช่ป่ะไม่ใช่ว่าเก็บผลผลิตเสร็จปุ๊บเราตัดแต่งเลยเราต้องปล่อยพักต้นด้วยอย่างน้อย1เดือนก็คือหลังจากเก็บผลผลิตเสร็จไปแล้วเรากลับมาใช้สูตรปุ๋ยที่ไนโตรเจนสูงอย่าง2577หรือ1866หรือ25520 2เที่ยวเหมือนกันเพื่อให้ต้นเขาฟื้นกำลังสะสมอาหารให้หลังจากที่เขาคลอดลูกไปแล้วเหมือนคนเลยพอหลังจากนั้นปุ๊บพอต้นมันเริ่มฟื้นแล้วเราก็เปลี่ยนสูตรปุ๋ยมันก็เข้าลูปเดิมเปลี่ยนจากไนโตรเจนสูงรอบที่แล้วนะที่ว่าฟื้นต้นไปแล้วกลับมาเป็นฟอสฟอรัสไปโพแทสเซียมสูงเป็น14735 2เที่ยวแล้วค่อยตัดแต่งต้นมันก็จะไม่โทรมันก็จะได้ให้ผลผลิตได้เต็มที่แล้วที่สำคัญคืออยากจะย้ำเลยคุมฟางห่มดินเติมมีสีวัตถุในดินให้เยอะโรคแมลงปัญหาจะน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดถ้าใครทำแบบสูตรเปียเอมาเนาะโอเคครับวันนี้ก็ยาวเลยจนมืดตึ๊บเลยเดี๋ยวไม่รู้ว่าแสงเห็นเปล่าเดี๋ยวไปเร่งหลังกล้องอีกทีเนาะ
ก็ใครยังสงสัยอะไรไงเดี๋ยวไว้มีเวลาวันนี้จะอธิบายเป็นส่วนๆเฉพาะช่วงที่บำรุงต้นเฉพาะพวกช่วงที่ทำผลเฉพาะช่วงที่ฟื้นฟูหลังเก็บผลผลิตให้อีกทีแล้วกันเนาะโอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เนาะไม่มากก็น้อยใครสักคนนึงต้องก็ดีใจแล้วโอเคครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องพี่ต้อมเกษตรปลอดสารพิษไว้แบบนี้เอาสมมุติเลยไปแล้วสวัสดีครับผม